สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนผลงานดังแยมทมนพันธ์ก่อนอนาคตดับแยมทมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์อดีตนางเอกละครพื้นบ้านยอดนิยมปรากฏชื่ออยู่ในข่าวดังเมื่อวันที่16ธันวาคม65เมื่อตำรวจกองปราบนำหมายจับเข้าควบคุมตัวแยมและสามีหลังเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเกี่ยวข้องกับการเปิดเว็บพนันและเว็บลามกอนาจารยึดทรัพย์รวมกว่า700ล้านบาทซึ่งเวลาต่อมามีรายงานว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทำให้ต้องถูกคุมตัวเข้าเรือนจำสำหรับแยมทมนวันมีชื่อเดิมคือสิริวัฒนาเบญจมาธิกุลและรุ่งรดาเบญจมาธิกุลเกิดเมื่อวันที่8กันยายน2525อายุ40ปีจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าวงการบันเทิงตอนอายุ15ปีได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงลูกหม้อวิกหมอชิตมีผลงานเด่นในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง250054กับละครแนวจักรวงอทิสิงหกรายพบ4ยอดกุมารเทพ3ฤดูโกมินสังทองดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นต้นด้วยความโด่งดังและมีแฟนละครชื่นชอบอย่างมากทำให้แยมได้ขยับมาเล่นละครที่หลากหลายขึ้นเช่นพระเพลิงสีชมพูชาชาชาทารักเพลิงพระนางเซนสื่อรักสื่อวิญญาณเป็นต้นช่วงต้นเดือนมีนาคมปีนี้แยมถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลังจากเธอห่างหายจากวงการบันเทิงไปทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ลูก3ตั้งแต่งงานเมื่อปี2557โดยแยมได้แชร์คลิปเหตุการณ์ไฟไหม้รีสอร์ทหรูในเกาะกูดซึ่งตอนนั้นเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่3แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นทำให้เธอและครอบครัวต้องหนีจากไฟไหม้แบบไม่ทันตั้งตัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thaidara.info ขอบคุณครับ